Command and Conquer Red Alert 2 Yuri's Revenge ให้เสียงภาษาไทยโดย NT Media สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Command and Conquer Yuri's Revenge กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะหลับลิ้นทันกันตั้งแต่เปิดคลิปเลยโอ้ยให้ตายเถอะโอเคครับคุณชัยเอ็มซ่านะฮะอิรักสีส้มนะครับผมโลห้าอิรักสีเหลืองแล้วก็ตรงนี้คุณจอมยุทธสีน้ำเงินนะฮะส่วนตรงนี้ฝั่งขวานะครับคุณอะไรในลองพยายามอ่านเบาอีสานบายเบลเหรอไม่รู้นะรู้แต่ว่าเป็นอิรักสีฟ้านะฮะจังหวะนี้โอเคแล้วตรงนี้นะครับคุณเจ้านะฮะอิรักสีชมพูแล้วก็คุณบุกกิฟนะครับอเมริกาสีเขียวนะฮะเอานี้อยู่ในแมป Desert Island นะครับเป็นเวอร์ชั่น 3-3 นะครับก็คือผู้เล่น6คนนะฝั่งละ3คนฝั่งใช่ครับฝั่งประเภททีมละ3คนนั่นแหละเต้นๆๆๆบริเวณกลางแมปนี้ก็จะมีพลอยให้เก็บนะคุณสามารถที่จะย้าย MCV ลงมากลางแล้วก็สร้างฐานแนวหน้าของคุณได้นะหรือจะใช้วิธีการต่อฐานเอาก็ได้นะครับถ้าคุณขยันนะฮะโอเคแล้วตอนนี้สีเหลืองคุณโล5เปิดด้วยแมงมุมนะฮะ ขออภัยนะเขียนไหลมาแล้วนะครับผมโอ้โหวิ่งสวนกันเลยนะครับอันนี้แมงมุมใครของใครครับเนี่ยสีเขียวใช่ไหมเขียวหรือฟ้าวะอู้ดูยากมากใครอ่ะสีฟ้าเหรอไม่รู้นะรู้แต่ว่าเป็นของทีมงานฝั่งขวานะแล้วเมื่อกี้แมงมุมหายไปแล้วนะไปเข้ารถใครครับไม่ใช่สีชมพูแล้วก็สีฟ้าอ๋อรถสีฟ้านะฮะนี่ไงครับโอเคต้องสร้างร้านซ่อมขึ้นมาเคลียร์นะฮะเอาเลยไงเอาสีฟ้าสีฟ้าเอ้ยฮัลโหลตุ้มยางเอาแตกนิดเดียวเองครับคุณทำอะไรครับเนี่ยโอ้ตายแล้วคลิกผิดหรือยังไงโอ้โหรถเก็บแร่แตกไปหนึ่งคันต้องสร้างใหม่นะฮะราคาเท่าไหร่นะ1,400หรือเปล่านะถ้าผมจำไม่ผิดเกมภาคนี้นะฮะโอ้โหสีฟ้านี่คือโดนป่วนเศรษฐกิจในช่วงต้นเกมนี่เป็นอะไรที่แบบดังราชาหันมากเลยนะฮะแต่ตรงนี้ฝั่งสีน้ำเงินทำการตัดไม้ทำลายป่านะครับลดพื้นที่สีเขียวเพื่อที่จะเพิ่มพื้นที่ก่อสร้างนะฮะจังหวะนี้และช่วงนี้ประเทศไทยอากาศร้อนมากนะฮะรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับผมก็เป็นไข้มาแล้วนะฮะจังหวะที่เงียบหายไปนะฮะ ไปดูได้ในหน้าชุมชนของช่อง YouTube ของผมนะแหละผมเขียนไว้อยู่เนี่ยโอเคครับตอนนี้เมื่อกี้เสียง Discord ผมเองนะฮะไม่ต้องตกใจสีฟ้าก็ต้องถอยก่อนนะครับตอนนี้สีน้ำเงินยังไงครับเอาละสีชมพูโอ้ยใส่กับสีเหลืองอย่างสนุกสนานเลยนะครับพอสีชมพูจะพังเอานะฮะโอเคจำนวนสู้ไม่ไหวนะครับผมตอนนี้สีเหลืองคุณโล5สีเหลืองนะครับลงมากลางฐานเรียบร้อยนะครับยึดพื้นที่บริเวณตรงกลางเลยยึดพื้นที่บริเวณตรงกลางเลยนะครับผมคือแบบมั่นใจสุดๆเลยนะฮะว่ายังไงฐานของฉันก็ปลอดภัยแน่นอนฮะฉันก็เลยย้าย MCV ลงมากลางได้นะประมาณนั้นนะครับผมตัวสีฟ้ากะจะมาเล่นเขานะครับโดนเขาเล่นคืนนะครับแล้วก็โดนเหยียบไปนะทหารเกณฑ์สำหรับแบบนี้นะครับการที่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งเนี่ยลงมากลางฐานขยายฐานลงมาขยายฐานข้างล่างได้เนี่ยแสดงว่ากองทัพของเขาแข็งแกร่งมากพอที่จะคุมกันได้นะและฝั่งที่เห็นนะครับยกตัวอย่างเช่นตอนนี้ก็คือฝั่งขวานี่จะต้องรีบๆมาทำลายฐานนี้ได้นะครับไม่งั้นคุณจะโดนกดนะฮะนั่นเลยครับแต่ตอนนี้สีเขียวมิราดมาแล้วนะครับมีเครื่องทำให้แร่บริสุทธิ์ด้วยนะครับผมบริพิวไฟไม่รู้ว่าจะใช้คำว่าอะไรดีนะเครื่องสกัดแร่นั่นแหละแล้วสีส้มก็ตามมาด้วยนะครับน้ำเงินด้วยแม่น้ำเงินยังไม่มานะครับจอมยุทธรู้แต่ว่าอู้สีเหลืองสร้างหอเรดาร์แล้วนะเปิดแมปนะครับผมแล้วก็ปลดล็อกเดสโซเลเตอร์ด้วยนะครับโอ้มิราดเข้ามา 4-5 คันมิราดสู้จำนวนไรโน่ไม่ไหวนะเนี่ยจังหวะนี้ต้องถอยก่อนนะครับโอ้แต่ก็ยังดีนะเนี่ยที่สีเขียวมีร็อกเก็ตเทียร์แต่ว่าสีส้มเขามีฝักนะครับทั้งฝักไพร์แล้วก็ฝักแคนนอนด้วยนะไม่ไหวนะครับส่วนทีมงานฝั่งล่างนะครับอย่างนัวเลยนะครับผมโอ้โห
เหลืองกับน้ำเงินใส่กับชมพูกับฟ้านะฮะจังหวะเมื่อกี้เลยยังไงเอ่ยสีเขียวสีเขียวต่อฐานลงมาข้างล่างเลยโอ้สีชมพู1 2 3 4โรงรถ4โรงเลยนะสีชมพูปั๊มยูนิตไวมากนะถึงจะปั๊มยูนิตไวขนาดนั้นแต่ก็ยังเข้าโจมตีฐานบริเวณกลางแมปนี้ไม่ได้นะทั้งเหลืองทั้งส้มเลยนะส่วนส้มนี่ก็เคลียร์กับสีเขียวอยู่ข้างบนอยู่นะฮะจังหวะนี้ข้างล่างนี่ก็เป็นสงครามสีสีนะฮะน้ำเงินเหลืองฟ้าชมพูนะฮะโอ้แล้วชมพูไหลเข้าไปได้แล้วนะครับสีเหลืองมีเดสโซเลเตอร์แล้วนะแต่ปั๊มไม่ได้ครับเดสโซเลเตอร์โดนหมาคาบนะฮะเรื่องแล้วลิ้นผ่านกันอีกแล้วครับโอ้โหแล้วมิลาได้3บ้างอย่างเดือดเลยนะฮะต้องถอยก่อนนะครับจังหวะนี้แล้วยังไงครับชมพูเข้ามาปุ๊บเดสโซเลเตอร์ตัวใหม่ออกมาแล้วครับเดี๋ยวมันก็โดนยิงตายฮะยังไงครับเพรังสีเรียบร้อยครับปั๊มพื้นเลยนะฮะยังไงครับก็ไม่ไหวอยู่ดีนะฮะฐานใหญ่แตกไปแล้วนะครับของฝั่งสีเหลืองโอ้โหสีชมพูเข้าไปแบบอุกอาจเลยนะฮะมีเพื่อนคอยอันนั้นอยู่นะฮะและในขณะเดียวกันสีเขียวส่งร็อกเก็ตเทียมมาป่วนนะฮะจังหวะนี้โดนฟลักแคนนอนสอยหมดเลยนะครับฟลักแทร็กด้วยโอเคชัดเจนนะครับผมโอ้โหแล้วสีส้มฐานใหญ่สีส้มแตกด้วยใช่ไหมฮะดูทรงแล้วน่าจะใช่นะโอเคและในจังหวะเดียวกันนี้สีชมพูก็เลยถือโอกาสนี้บุกเข้าสีน้ำเงินต่อเลยนะครับผมอย่างไม่รีรอนะครับผมออกมากี่คันก็พังหมดนะจังหวะนี้โรงรถแตกเซนทรีกันเพิ่งสร้างเมื่อกี้ก็พังไปแล้วนะเรียบร้อยแล้วก็โรงรถก็ไปอีกที่นึงนะฮะแล้วบริเวณตรงกลางนี้เราว่ายังไงครับสีฟ้ามากระทืบสีเหลืองอยู่นะฮะจังหวะนี้ คุณหลวงห้าจะทำไงครับผมต้องปั๊มรถถังใหม่นะโอ้ตั้ง 7,000 กว่าแต่ว่าสร้างสิ่งก่อสร้างเพิ่มไม่ได้แล้วนะสร้างได้แค่ยูนิตนะฮะวันนี้ยิงหอเรดาร์ว่าไงเรดาร์ระเบิดบึ้มเรียบร้อยนะฮะทหารเกณฑ์สีฟ้าเข้าไปในเขตรังสีเดี๋ยวก็ละลายเดี๋ยวโอเคเดสเลเตอร์ตายไปนะเมื่อกี้เรียบร้อยแล้วยังไงเอ่ยยังไงครับสีฟ้าบุกเลยนะวันนี้สีเหลืองและสีน้ำเงินสีน้ำเงินไม่มีกองทัพนะฮะสีน้ำเงินโปรดักชันก็ไม่มีด้วยนะครับผมโอ้ตอนนี้กลายเป็นว่าฝั่งขวานี่สามารถดันลงมาข้างล่างได้นะฮะเรียบร้อยครับสีเขียวนี่คือโอ้ขยายฐานแบบชิวๆเลยนะสีเขียวตังเยอะมากนะครับตอนนี้เลยอยู่ 6,000 กว่าเลยนะและในขณะเดียวกันนี้ Battle Fortress กับมิราจของสีเขียวก็ทำการดันเข้าไปที่ฐานสีส้มนะครับซึ่งฐานสีเหลืองนี่ก็กำลังจะแตกนะครับแล้วกองทัพสีชมพูบุกเข้ามาแล้วก็แตกนะครับแต่ว่าก่อนแตกนี่ทำความเสียหายได้เยอะอยู่นะฮะสีน้ำเงินถึงกับต้องยอมแพ้เลยนะครับเอาสีส้มด้วยเช่นกันนะฮะต่อไปก็สีเหลืองนะครับเรียบร้อยครับชัดเจนนะฮะชัยชนะก็ได้ตกเป็นของคุณเจ้าคุณบิ๊กไม่ใช่บิ๊กบุบคุณบุบบิ๊กบุบกิฟนะฮะแล้วก็คุณสีฟ้านะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอจะเป็นเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ให้ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ